Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยโดยที่สมาคมนักเขียนนะคะก่อเกิดจากชมรมนักเขียน5พฤษภาในปีพุทธศักราช2511จากการที่คุณเลียวศรีเสวกเจ้าของนามปากกาอรวรรณป่วยหนักเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณสุวัฒน์วรดิโลกหรือระพีพรได้จัดงานชุมนุมน้ำใจขึ้นในวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2511เพื่อหาเงินช่วยค่ารักษาคุณเลียวและก่อตั้งชมรมนักเขียนและวันที่5พฤษภาจึงเป็นวันนักเขียนนับแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อให้นักเขียนได้มาร่วมชุมนุมกันต่อมาชมรมนักเขียน5พฤษภาก็ได้ก่อตั้งเป็นสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กันยายนพ.ศ. 2514และมีนายกสมาคมคนแรกคือคุณอุทธรพลกุลสำหรับในวันนี้หลบมุมอ่านได้รับเกียรติจากคุณนรีภพสวัสดิรักษ์จิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาและจะอยู่ในวาระ2ปีมาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อนำเสนอถึงการทำงานภายใต้แนวคิดผนึกสัมพันธ์สานใจต่อใจซึ่งสมาคมเป็นตัวกลางที่เชื่อมนักเขียนนักอ่านเครือข่ายองค์กรบุคคลทั้งในกรุงเทพภูมิภาคและต่างประเทศในระดับนานาชาติทางรายการเองนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณนรีภพในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนค่ะวาระและพันธกิจของสมาคมค่ะที่จะต้องสานต่อและทำในวาระของคุณนรีภพเองค่ะว่าโดยเฉพาะในการทำงานกับในส่วนภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะว่ามีการวางแผนงานกันไว้อย่างไรบ้างทั้งในแผนงานเดิมและแผนงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทางรายการนะคะในวาระ2ปีเนี่ยนะคะ2566ถึง2568คณะกรรมการชุดใหม่นะคะก็จะมีกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมหลักก็คือโครงการของผนึกสัมพันธ์สานใจต่อใจนะคะใช้ตัวโครงการนี้เป็นตัวตั้งนะคะอันนี้เราจะมีกิจกรรมเป็นตัวผลักดันด้วยนะคะเรากำหนดคำขวัญเอาไว้สั้นๆนะคะว่า 1. สรรสร้างองค์ความรู้เชิดชูวรรณกรรมฟังความเห็นทุกฝ่ายเชื่อมสายใยกับสากลสรรสร้างองค์ความรู้ก็คือโครงการผนึกสัมพันธ์เนี่ยเป็นการประสานนักเขียนทุกวัยนะคะทุกวัยไม่ว่าจะตามที่ไหนทั่วทุกภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะอยากให้เป็นประชาคมนักเขียนอันนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมเป็นตัวผลักดันกิจกรรมหลักๆคือ1ก็คือกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากสมัยก่อนๆหรือนายกสมาคมคนก่อนๆได้ดำเนินการไว้อย่างเช่นโรงเรียนนักเขียนซึ่งเราก็เพิ่งจัดไปเมื่อครั้งในยุคนี้นะคะครั้งแรกก็วันที่ 5-6 สิงหาคมที่ผ่านมาในรูปแบบหนึ่งเป็นกระทัดรัดนิดหนึ่งค่ะคือติวเข้มในเรื่องคิดเขียนอย่างไรให้เป็นมืออาชีพนะคะโดยเชิญวิทยากรอย่างเช่นคุณจุรามณีคุณปราบแล้วก็คุณกิติศักดิ์คงคาโดยอบรมเป็นประเด็นไปนะคะหรือรางวัลต่างๆเช่นรางวัลมณฑรนี้เราก็ยังสานต่อเพียงแต่ว่าเรากำลังทำโครงการเพื่อที่จะของงบสนับสนุนนะคะก็มีผู้ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะรางวัลมณฑรนี้ไม่ทำหรือทำค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นปีละครั้งทีนี้แล้วก็แต่งบที่สนับสนุนมานะคะก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมใหม่ๆที่คณะกรรมการบริหารชุดนี้ได้คิดขึ้นมาคือกิจกรรม Meet the Writers พบนักเขียน5ภูมิภาคเรากำหนดเป็นที่ไม่ใช่ตามสถาบันแต่เราไปจัดกิจกรรมเสวนาตามร้านหนังสืออิสระเพื่อที่จะเข้านักเขียนในท้องถิ่นนะคะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางฉากชีวิตของนักเขียนท้องถิ่นโดยที่ว่าเขาสามารถที่จะนำอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาในงานเขียนอย่างไรนะคะเป็น Meet the Writers พบ5ภูมิภาคที่เพิ่งจัดไปก็คือที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่ร้านหนังสือเพจวัน Reading Space อันนั้นอยู่ที่สัตหีบนะคะก็มีนักเขียนท้องถิ่นมาพูดคุยแล้วก็มีนักอ่านบางทีก็นักอ่านจากกรุงเทพก็ตามไปฟังด้วยนะคะ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสามารถเข้าถึงงานเขียนได้ลึกนะคะเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ร้านหนังสือน้ำพุสโตค่ะของคุณวิวัฒน์โรจนวรรณนะคะเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าสมาคมก็จะออกกำหนดการแล้วก็ออกโปสเตอร์งาน Meet the Writer พบนักเขียนแต่ละภาคเราก็จะมีชื่อตอนนะคะอย่างเช่น Meet the Writer ที่ผ่านมาพบนักเขียนหอมกลิ่นวรรณกรรมไทยปันใจให้ทะเลโดยใช้ตัว Meet the Writer พบนักเขียนหอมกลิ่นวรรณกรรมไทยเป็นหลักแล้วก็ตอนอะไรก็ว่าเป็นตอนๆในแต่ละภาคไปอะค่ะกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ในยุคนี้ขึ้นมาคือ Poems for Love คืออ่านบทกวีเป็นกิจกรรมเราคิดว่าอาจจะจัดทุก2หรือ3เดือนนะคะตามวาระและโอกาสใกล้จะถึงนี้ก็วันที่14กันยายนวันเกิดสมาคมนักเขียนก็กำลังเดี๋ยวเราจะประชุมกันในวันเสาร์เนี่ยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอ่านบทกวีในวาระของวันเกิดสมาคมนักเขียนไหมหรืออย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรต่างๆก็เช่นงานสัปดาห์หนังสือนะคะหรือขณะนี้ก็มีเคยร่วมประชุมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็มูลนิธิวิชาหนังสือซึ่งเขาว่าจะจัดงานสัปดาห์หนังสือร้านอิสระซึ่งบางที่ก็เดินไปแล้วโดยที่สมาคมเป็นตัวติดต่อวิทยากรให้ประสานงานให้นะคะตรงนั้นเป็นการร่วมมือกับองค์กรต่างๆแล้วก็การจัดทำหนังสือใน5ภูมิภาคที่เราไปนะคะเราจะไปจบเอาเมื่อปี67นะคะคือจากบุรีรัมย์แล้วก็จะไปที่พัทลุงแล้วก็ไปที่พิษณุโลกใน5ภูมิภาคที่เราจัดเสวนาเนี่ยนะคะนอกจากมีเสวนานักเขียนแล้วเราก็จะมีสัมภาษณ์นักเขียนด้วยเป็นรอบนอกเพื่อที่จะมารวมเล่มเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Way of the Writer เส้นทางฉากชีวิตนักเขียนแล้วในเล่มนั้นท้ายบทก็จะมีบทวิเคราะห์ของวรรณกรรม5ภูมิภาคในรอบกึ่งทศวรรษคืออันนี้รอบ50กว่าปีนะคะหนังสือเล่มนี้จะไปเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือเดือนตุลาคมปี2567นะคะตรงนั้นที่ตั้งใจไว้นะคะตามนี้ค่ะเป็นผลต่อเนื่องจากการออกภูมิภาคนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างเช่นของวรรณกรรมซีไรท์นะคะซีไรท์ที่ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือหรือว่ารางวัลพานเว้นฟ้าของรัฐสภาค่ะค่ะนี่ก็คือแผนงานนะคะอันเดิมที่เคยมีก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็จะมีแผนงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะดิฉันขอสรุปแผนงานคร่าวๆนะคะก็จะมี Meet the Writers นะคะเป็นงานที่ทางสมาคมค่ะจะพานักอ่านนักเขียนนะคะไปพบกับนักเขียนใน5ภูมิภาคนะคะโดยในการจัดครั้งนี้ค่ะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เปิดกว้างในสาธารณะมากขึ้นนั่นก็คือจะมีการจัดตามร้านหนังสืออิสระนะคะโดยที่จัดไปแล้วก็ที่อำเภอสัตหีบนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะและที่กำลังจะไปต่อนะคะก็ที่ร้านหนังสือน้ำพุที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาว่าอาจจะจัดตามวาระสัก2เดือนหรือ3เดือนนั่นคือ Poem for Love นะคะเป็นงานของกวีค่ะแล้วก็มีการอ่านบทกวีนะคะจากการที่ทำงานในส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ได้เห็นอัตลักษณ์ของนักเขียนในแต่ละภูมิภาคค่ะก็จะทำให้เกิดมาเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะคะที่มีชื่อว่า The Way of the Writers นะคะนั่นก็คือเส้นทางฉากชีวิตของนักเขียนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องรอติดตามกันนะคะเพื่อจะได้อ่านเรื่องราวนะคะของนักเขียนจากภูมิภาคต่างๆนะคะที่มีการจัดทำโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอยากจะทราบถึงในการร่วมมือของสมาคมนักเขียนนะคะกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองนอกเหนือไปจากในเรื่องของรางวัลซีไรท์ซึ่งเราก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะหรือในวาระก่อนหน้านี้ที่เคยมีมาก็เช่นการทำหนังสือแปลวรรณกรรมอย่างเช่นไทยลาวหรือว่าไทยอินโดนีเซียใช่ไหมคะค่ะในการจัดพิมพ์ที่ยังไม่เกี่ยวกับ5ภูมิภาคนะคะนี่เรากำลังอันนี้พูดถึงวรรณกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะคะคือที่เราเคยทำมาอย่างต่อเนื่องในสมัยนายกท่านอื่นๆก็ที่ไทยกัมพูชาไทยจีนไทยมาเลไทยลาวนะคะค่ะเราตั้งใจไว้ว่าจะสานต่อจากทางกัมพูชาเพราะว่าเมื่อวันมอบรางวัลซีไรท์ที่ผ่านมานะคะทางกัมพูชาก็ทางเลขาทางอุปนายกคนที่2ของสมาคมนักเขียนกัมพูชาแจ้งมาว่ายังมีเล่มหนึ่ง ที่จะต้องสานต่อที่จะต้องคุยกันต่อค่ะก็ได้แจ้งท่านเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นวรรณกรรมแลกเปลี่ยนของไทยกัมพูชานะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่ากิจกรรมอันเนี้ยวรรณกรรมแลกเปลี่ยนเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ความเปลี่ยนแปลงมันของโลกค่ะของวรรณกรรมโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะกระแสความวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งของโลกแล้วก็ของประเทศต่างๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเราจะมีทั้งเรื่องสั้นกวีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสั้นกวีที่แปลกันนะคะอาจจะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำงานตรงนี้ค่ะแต่ตั้งใจไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือของวรรณกรรมไทยเนปาลค่ะไทยเนปาลอันนี้สืบต่อมาจากสมัยนายกเจนสวนสัมพันธ์นะคะซึ่งตอนนั้นเดินทางไปทางเนปาลร่วมอ่านบทกวีนะคะแล้วก็ยังไม่มีการรวมเล่มตรงนั้นนะคะถ้ามีการรวมเล่มเมื่อไหร่เนี่ยคือสมาคมนักเขียนจะเป็นตัวกลางเข้าประสานตรงนั้นนะคะแล้วมาเปิดตัวที่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็คือบทบาทในฐานะสื่อทางเรียกว่าสื่อทางวัฒนธรรมก็ได้นะคะเพราะวรรณกรรมก็เป็นสื่อของวัฒนธรรมในเรื่องของวรรณกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศค่ะค่ะนี่ก็คือในการทำหน้าที่เป็นสื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านของวรรณกรรมวรรณศิลป์นะคะคุณนฤภพได้เรียนให้กับพวกเราได้ทราบกันว่าก็จะมีเรื่องของวรรณกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับเขมรนะคะแล้วก็อีกอันนึงนั่นก็คือไทยแล้วก็เนปาลนะคะโดยก็จะมีเรียกได้ว่าเบื้องต้นก็3ภาษานะคะคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่เป็นภาษาต้นทางนะคะที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านของวัฒนธรรมของการอ่านการเขียนและวรรณกรรมนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่ทางสมาคมเองนะคะได้มีการจัดอบรมต่างๆให้กับบุคคลภายนอกนะคะได้เข้าไปอบรมกับตัวนักเขียนเองอย่างที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนะคะคุณนฤภพประเมินแล้วมองเห็นว่าสมาคมเองได้มีส่วนในการที่จะช่วยในการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของทั้งการอ่านการเขียนแล้วก็เชื่อมระหว่างนักเขียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปอบรมอย่างไรบ้างค่ะค่ะเราพยายามที่จะเข้าหานักเขียนทุกรุ่นนะคะอย่างอบรมที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจเยอะมากนะคะแต่เราจัดเป็นกลุ่มกระทัดรัดคือกลุ่มรับสมัครแค่15คนนะคะแต่เป็นการติวเข้มอันนั้นมันจะได้น้ำได้เนื้อนี้ยังคิดว่าจะต้องต่อยอดคืออันนี้โรงเรียนนักเขียนเนี่ยทางสมาคมนักเขียนมีคุณจรุนพรเป็นคุณครูใหญ่นะคะปรึกษากันว่าแล้วคุณครูใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมีครั้งที่2ต่อไปนะคะเพราะว่าจากผลประสบความสำเร็จในครั้งแรกนะคะคือการต่อยอดคือไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ใช่ว่าเขียนแค่นี้อ่านแค่นี้จบอยู่แค่ในห้องแต่คุณสามารถที่จะไปขับเคลื่อนงานของคุณต่อได้นะคะค่ะเราคิดแผนโฟล์เอาไว้ตรงนั้นนะคะนั้นการอบรมเนี่ยจะมีอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคะพร้อมเมื่อไหร่เราก็จัดนะคะเพราะคุณครูใหญ่ก็คิดว่าจะจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2น่าจะจัดอีกซึ่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะประกาศหรือก็โฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครในเร็วนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนการเขียนการอ่านอันนี้ของโรงเรียนนักเขียนเองนะคะพอพูดถึงเรื่องการเขียนนะคะทีนี้คงอยากจะขอทราบความเห็นของคุณนฤภพนะคะจากการที่มีการเติบโตของงานเขียนที่เรียกว่างานเขียนวายนะคะแล้วก็ยูรินะคะในฐานะที่คุณนฤภพเองเคยเป็นบรรณาธิการของนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ค่ะไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างไรต่องานเขียนประเภทนี้และจะสามารถบรรจุเป็นหนึ่งในลักษณะโครงการอบรมไหมคะของสมาคมนักเขียนเองค่ะในความเห็นของบรรณาธิการนะคะที่จริงงานลักษณะของงานแนววายหรือแนวยูริเนี่ยในสกุลไทยก็เคยปรากฏมาตั้งแต่ปี2500กว่าๆนะคะ2550กว่าๆนะคะจริงๆในตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก็มีนะคะแต่ว่ามาปรากฏชัดเนี่ยจริงๆงานเขียนแนววายเนี่ยมันจะมาบูมเอาตอนช่วงปลายปี2557นะใช่นะคะตอนนั้นสื่อแนววายเนี่ยปรากฏตัวอยู่หลายรูปแบบมากเลยอะค่ะทั้งนิยายทั้งอะไรอะค่ะดิฉันมองว่าดิฉันไม่ได้ถือว่าปิดกั้นแต่ว่าก็คือเราทำงานเขียนตรงนี้หรือเราเป็นบรรณาการเนี่ยเราต้องยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะคะงานนิยายวายถือเป็นกฎการอ่านของสังคมไทยตอนนี้ก็เป็นทั่วโลกด้วยมันมีความหลากหลายนะคะงานเขียนแนวเนี้ยพูดถึงหรืองานยูริเนี่ยมันเป็นคู่ขนานกันนะคะนั้นกระแสความนิยมการตอบรับเนี่ยในยุคเนี่ยเรียกว่าบูมมากดีมากนะคะเราก็ได้ประจักษ์มาแล้วการเติบโตของแนววายหรืองานของยูริเนี่ยค่ะ ดิฉันมองว่ามันเป็นงานหนึ่งซึ่งเราจะต้องเปิดกว้างกับตัวนักเขียนเขาเหมือนกับรถไฟอะค่ะมันอยู่รถไฟใต้ดินเขาก็ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือดินบ้างตรงนั้นนะคะเขาอาจจะอยู่ใต้ดินมานานนับแต่สมัยก่อนนู้นแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนตาซีนะคะแฟนตาซีบ้างหรือว่านิยายจีนผสมวายมั่งเนี่ยค่ะตอนนี้เคยดังมายุคหนึ่งหรือถ้าวายแบบแต่ก่อนนู้นอาจจะไม่ยอมรับถึงเรื่องของสิทธิหลากหลายทางเพศแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องปรับมาค่ะไปตามยุคสมัยนะคะมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์การอ่านของสังคมไทยและทั่วโลกนะคะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกันตรงนี้การก้าวต่อไปของนิยายแนววายและยูรินะคะอนาคตของนิยายวายและยูริคาดว่าจะมีคนอ่านมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาหรือวัยทำงานก็ตามเพราะก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะคะจับงานตรงนี้มากขึ้นแล้วก็มีคนอ่านมากขึ้นแล้วก็มีทั้งนิยายแปลแล้วก็ซีรีส์วายจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วคนก็นิยมอ่านนิยมดูนะคะมันมีอิทธิพลมากต่อการสร้างกลุ่มนักอ่านที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะของนักเขียนของเรานักเขียนไทยนั่นถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ให้เห็นถึงความหลากหลายเราต้องเคารพกันและกันเป็นเรื่องหนึ่งที่จะอาจจะต้องผลักดันให้นักเขียนไทยสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในของกว้างมากขึ้นในอนาคตนะคะคือเราต้องทำงานไปกับเราต้องเรียนรู้รอบตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับการทำงานไปให้เข้ากับยุคเข้าสมัยบนรากฐานของความของสมาคมนะคะที่จะส่งเสริมนักเขียนทุกๆวัยไปเคยคิดที่จะอบรมงานเขียนแนวแฟนตาซีด้วยนะคะซึ่งแนวแฟนตาซีก็จะมีนิยายวายอยู่แล้วค่ะหรือจัดเสวนานักเขียนออนไลน์ซึ่งก็มีทั้งนักเขียนวายและนักเขียนยูรินะคะค่ะอาจจะต้องประชุมคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสมาคมนักเขียนเนี่ยเราถือว่าเป็นของทุกคนค่ะความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอันนั้นสมาคมก็ต้องเข้าหานักเขียนทุกคนเราไม่อยากอยู่บนหอคอยที่จะให้ใครมาหาเราแต่เราต้องเข้าไปหาเขาอะค่ะค่ะนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับตัวงานนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้เห็นปรากฏการณ์ในการอ่านนะคะของงานเขียนทั้งสองประเภทนี้แล้วก็ทำให้เกิดความหลากหลายในการอ่านและกลุ่มคนอ่านเหล่านี้ค่ะยังเข้าไปเพิ่มยอดนะคะในการทำให้มีคนอ่านเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยนะคะในสังคมของไทยเราและทำให้เราได้เห็นความหลากหลายนะคะของเพศสภาพต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องราวที่ปรากฏด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของยุคดิจิทัลตอนนี้ค่ะสมาคมเองนะคะจะปรับตัวแล้วก็ทำงานกับนักเขียนหนังสือแล้วก็งานเขียนดิจิทัลนะคะที่มีออกมาค่อนข้างจะหลากหลายอย่างไรรวมถึงอาจจะขอคำแนะนำค่ะของคุณนฤภพในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเขียนด้วยค่ะค่ะเนื่องจากโลกก้าวไปไกลแล้วก็นักเขียนไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้สามารถที่จะเขียนในโลกออนไลน์โดยที่ไม่มีตัวบก.หรืองานเนี่ยเราจะเห็นงานคัดลอกมาเยอะเหมือนกันนะคะแม้แต่บรรทัดหนึ่งหรือประโยคหนึ่งเราก็ทราบว่ามาจากของท่านใดนะคะอันนี้เป็นข้อที่เราก็ตระหนักอย่างมากเหมือนกันนะคะเราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์มาหลายปีแล้วแต่มันก็ยังมีผลงานอย่างนี้ที่ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็ตระหนักตรงนี้สมาคมนักเขียนจะทำอย่างไรในเรื่องของงานดิจิทัลงานออนไลน์แล้วก็ลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องประสานกับองค์กรที่เขาดูแลตรงนี้แล้วเราเข้ามีส่วนช่วยด้วยอย่างเช่นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราเคยมีการจัดเสวนาที่ค่ายกล้าวรรณคำนะคะทุกปีค่ะของ CPO มีช่วงหนึ่งที่เสวนาเรื่องจริยธรรมศักดิ์ศรีและก็ลิขสิทธิ์ของนักเขียนนะคะเพื่อให้เด็กเขาได้รับรู้ว่าทำอย่างนี้มันละเมิดไหมทำอย่างนี้ละเมิดไหมทำอย่างนี้ละเมิดไหมนะคะให้ความรู้กับเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นในงานเสวนาในงานวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะร่วมมือกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้กับเขานะคะหรือในงานโรงเรียนนักเขียนที่ผ่านมาค่ะก็จะมีช่วงหนึ่งจะพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยค่ะที่ผ่านมานี่คุณกนกวลีเคยเป็นกรรมการในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ที่จัดไป5-6 สิงหาคมคุณปรุรีก็เชิญมาเป็นวิทยากรด้วยท่านก็พูดถึงเรื่องตรงนี้เหมือนกันให้ทุกคนที่เข้ามาอบรมได้ตระหนักถึงตรงนี้ว่ามันมีความสำคัญมากนะคะแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยทำอย่างนี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราก็ต้องให้ความรู้กับเขาสมาคมตระหนักตรงนี้ อยู่เป็นเรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะคะว่ามันสำคัญมากในเรื่องของงานเขียนค่ะค่ะคงต้องขอถามในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านนิตยสารนะคะแล้วก็คงจะมีแฟนนักอ่านนะคะของนิตยสารสกุลไทยหลายๆท่านนะคะอยากจะทราบอยู่ด้วยเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะว่าที่แฟนนักอ่านสกุลไทยรายสัปดาห์จะได้เข้าถึงนิตยสารฉบับที่คุณนริภพนะคะเคยเป็นบรรณาธิการด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการตีพิมพ์หรือว่านำเข้าสู่ระบบให้อ่านกันในรูปแบบดิจิทัลนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงหรือว่าใช้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลนะคะในการค้นคว้าในเรื่องของจริงๆก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะคะของสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยเราค่ะจริงๆก็อยากทำนะคะเพราะว่าเราก็มีสกุลไทยตั้งแต่เล่มแรกอยู่ในกลุ่มสมบัติที่สำนักงานนะคะทีนี้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้สนับสนุนหรือว่าทางเจ้าของนะคะก็เคยเกริ่นไว้ว่าเราเคยเก็บงานตั้งแต่เล่มแรกเอาไว้ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำเป็นดิจิทัลได้เราสามารถที่จะเก็บออกมาแล้วก็มาเผยแพร่ให้กับสาธารณชนรับรู้ไหมตรงนั้นโดยทำเป็นในลักษณะเป็นแบบเพจของสกุลไทยในยุคแรกเริ่มจนถึงปี 2559 ตรงนั้นตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ายนั้นเก็บไว้ตั้งแต่เล่มแรกแต่เก็บเป็นแผ่นซีดีนะคะสแกนทุกหน้าในแต่ละฉบับตรงนั้นนะคะกำลังคิดว่าจะเอานำมาออกมาเผยแพร่ในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งค่ะกับทีมงานเก่านะคะตรงนั้นแล้วก็กับทางเจ้าของสกุลไทยเขาว่ามันเป็นบันทึกทางสังคมบันทึกทางประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของวรรณกรรมไทยแล้วตัววรรณกรรมเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในเนื้อหาของแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งบรรยากาศในช่วงยุคนั้นชีวิตของคนวิถีชีวิตในช่วงยุคนั้นที่มันน่ารู้แล้วก็น่าศึกษามากนะคะบางทีมันมีเสน่ห์นะคะตรงนั้นนะคะถ้าเราเก็บเอาไว้แล้วเรามาเผยแพร่ในลักษณะที่เดี๋ยวต้องคิดอีกทีนะคะกับทางผู้บริหารเขาอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะคุณนะคะค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีเก็บไว้เนื่องจากถ้าเป็นฉบับเดิมๆสมัยยุคก่อนๆนู้นที่มีชื่อเสียงหลายๆฉบับนะคะนิตยสารวารสารต่างๆเนี่ยคือเราก็ต้องไปที่หอสมุดแห่งชาติบ้างหรือว่าไปตามหาตามห้องสมุดต่างๆแต่ถ้ามีเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะคะเพื่อให้มันสอดรับกับยุคสมัยณตอนนี้ค่ะก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวนะคะกับผู้ที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมเองประวัติศาสตร์ของสื่อสิ่งพิมพ์เองรวมถึงแม้กระทั่งข่าวกรอบเล็กๆหรือว่าบทบรรณาธิการต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์นะคะที่ควรจะต้องมีการศึกษาถึงบริบทของยุคสมัยของสังคมของวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นนิตยสารถือว่าเป็นตัวแทนหนึ่งนะคะที่นำเสนอบริบทของสังคมวัฒนธรรมของยุคสมัยรวมถึงวรรณกรรมที่ปรากฏขึ้นด้วยค่ะทีนี้ค่ะในการที่แต่ละท่านจะเดินทางไปที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะทราบมาว่าที่นั่นมีพิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนสบุญเสนอหรือว่าคุณลุงเสาบุญเสนอด้วยบ้านอาคารสบุญเสนอหรือพิพิธภัณฑ์สบุญเสนอนะคะตอนนั้นก็อยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่ของสมาคมนักเขียนที่จริงสมาคมนักเขียนอยู่ในพื้นที่ของบ้านของสบุญเสนอนะคะตอนนั้นมีพื้นที่ดินประมาณ153ตารางเมตรนะคะลุงเสาเรียกลุงเสาบุญเสนอเนี่ยค่ะก็อยู่บ้านหลังนี้จนวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่คู่กับภรรยาคือคุณศรีสุดาวิกเตอร์บุญเสนอนะคะแต่คุณศรีสุดาจากไปก่อนนะคะแล้วก็เรียนจำได้มีคำกรอนหนึ่งที่ลุงเสาเขียนมอบให้กับคุณศรีสุดาว่าจะหานางใดในล่าเทียบเท่าศรีสุดาหามีไม่เจ้าคือยอดชีวันขวัญใจจะขอรักอรไทยจนวายปราดอันนี้คือบทกวีที่ลุงเสาเขียนมอบให้กับคนรักนะคะทีนี้พอเมื่อลุงเสาจากไปนะคะก็มีนักเขียนรุ่นหลังอย่างเช่นคุณอาจินจรันทพรคุณสาโรจน์มณีรัตน์แล้วก็ชมรมช่างวรรณกรรมด้วยก็ยกย่องให้เกียรติมอบรางวัลช่อละเกียรติให้ลุงเสานะคะสมาคมนักเขียนก็มอบรางวัลดาราทิพย์ให้ตอนนั้นสมาคมนักเขียนยังไม่มีที่ทำการนะคะให้เป็นชุดแรกในปี 2544 ค่ะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมพูดถึงลุงเสาด้วยตอนนั้นนายกของคุณประภัสสรเสวิกุลเป็นนายกนะคะค่ะคุณประภัสสรได้พูดในบทสัมภาษณ์ว่าสมาคมนักเขียนนั้นยังไม่มีสำนักงานที่ถาวรเลยก็มันเป็นปัญหาหนึ่งที่ในการที่จะดูแลรักษาเพราะว่า คิดว่าถ้าเรามีสำนักงานจะคุ้มค่าไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่จะทำอย่างไรถ้ามันงอกขึ้นมาจะมีประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้ามีการมาใครศรัทธายกบ้านยกตึกแถวล้างให้สักหลังก็ดีนะคะแล้วลุงสอมาอ่านเจอเนี่ยลุงสอก็เลยบอกว่าหารือกับทางคุณประกาศวุฒิสารนะคะนักสร้างภาพยนตร์และคุณประกาศวัชราภรณ์นักเขียนชีวิตนักประพันธ์นะคะว่าถ้าจะยกบ้านพร้อมที่ดินให้กับสมาคมนักเขียนไว้ใช้ประโยชน์แก่วงการนักเขียนเนี่ยทั้ง3คนคิดว่าสมควรยกให้และมีเงื่อนไขว่าอย่างไรนะคะสมาคมจะต้องสร้างที่ทำการให้เสร็จภายใน5 ปีแล้วก็ต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่ในลักษณะบ้านหลังเดิมแท้ด้วยหมายความว่าบ้านลุงเสายังอยู่และตัวอาคารสมาคมก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะคุณประกาศวุฒิสารก็เลยประสานงานกับสมาคมนักเขียนคือคุณประสรเสวีกุลนะคะแล้วก็พอในปลายปี2544อะค่ะบ้านและที่ดินประมาณ93ตารางวาค่ะก็เสร็จขึ้นมาแล้วก็ลุงเสาก็จากไปเมื่อเดือนธันวาคมค่ะ2544แล้วก็พอมาสู่ยุคของคุณไมตรีก็เลยเปิดทำการอาคารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน2549ค่ะมีที่ทำการสำนักงานสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่ออาคารว่าอาคารเสาศรีสุดาสบุญเสนอค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในวาระของคุณนรีภพสวัสดิรักษ์จิระโพธิรัตน์นะคะนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะและเราได้เห็นถึงแผนงานต่างๆนะคะที่จะเชื่อมให้พวกเรานะคะนักอ่านนักเขียนนะคะองค์กรหน่วยงานสถาบันต่างๆนะคะได้ร่วมผนึกสัมพันธ์แล้วก็สานใจต่อใจรวมถึงการสานใจต่อใจและผนึกสัมพันธ์ไปยังวรรณกรรมแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติด้วยนะคะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ